ผมชื่อโหที่สามแยกวัดมหาวงวันนี้มาซื้อบะหมี่กินเศรษฐีลูกแก่บะหมี่เกี๊ยวนายพลนายพลคือคุณพ่อแต่เจ้าของร้านคือคุณเพชรกับคุณการขอบคุณมากนะครับเฮ้ยแม่งอร่อยจริงต้องเบิ้ลแต่วันนี้ชนาวีมาจบแค่นี้เปล่าเฮ้ยของดีต้องโปรโมทชาพยอมเมื่อคนมาตลอดต้องพรีเซนต์สวัสดีพี่นิชาครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนิดนึงพี่นิชาเขินกล้องแต่เราก็ไม่ยอมขออนุญาตถอดแมสนะใครใส่แมสแล้วกินได้ถ่ายให้ผมดูด้วยคืออย่างนี้ผมตกใจตรงที่ว่าอันนี้คืออะไรนะครับชาเขียวมะนาวความเปรี้ยวที่ผู้ชายกินได้ผมชอบอร่อยและชาเย็นผมจะกินบ่อยมากชาเย็นเขาไม่หวานไปไม่บางไปพอดีเป๊ะอันชาเย็นนี่แก้วเท่าไหร่ของชาพยอมของพี่นิชา30จริงเหรอโคตรถูกนี่คือขึ้นราคาแล้วเหรอเฮ้ย30บาทยังมีอยู่อีกเหรอปั่น35ฟรีไข่มุกนี่คือพี่นิชาขอขึ้นราคาแล้วนะแก้วละ30แต่ว่าเมื่อก่อนแก้วเท่าไหร่25เองแล้ว30ถามจริงยังได้กำไรอยู่เหรอลูกค้าอยู่ได้เลยอร่อยจนต้องตื้อกึ๊บพี่นิชาไม่ยอมแล้วผมชอบคนชอบตื้อไงประมาณว่าของอร่อยมันต้องพรีเซนต์พี่นิชาเขินกล้องเอาพูดตรงๆกันว่างั้นเถอะพี่นิชาปกติคนมาซื้อเยอะๆเนี่ยน้ำอะไรที่มาซื้อร้านพี่เยอะๆเลยอ่ะชาพยอมเราฮะชาพยอมกับชามะนาวชาพยอมกับชามะนาวใช่อันนี้ไหมเป็นชาพยอมเหมือนกันงั้นเอาชาพยอมให้ผมกินเลยทำเลยตอนเนี้ยผมจะกินชาพยอมของพี่นิชาเฮ้ยผมกินจ่ายตังค์ผมเป็นลูกค้าเฮ้ยแต่ของดีอ่ะเพราะว่าพี่ชาบอกว่าอันนี้คือเด็ดสดเดี๋ยวชนาวีจะกินเลยเดี๋ยวนี้สามแยกวัดมหาวงนะสามแยกมหาวงของดีๆเยอะข้าวมันไก่อะไรอ่ะข้าวมันไก่สีทวีเดี๋ยวผมจะมาทำเร็วๆนี้บะหมี่เกี๊ยวนายพลลองมากินดูของดีๆซ่อนอยู่แถวนี้เฮ้ยโอเคเลยอ๋อนี่ผมจะซื้อกับบ้านมากินเลยแต่ยอมรับเลยว่าสองน้ำเนี่ยอร่อยมากอร่อยจนตกใจอ่ะเพราะผมก็กินมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแก้วทั่วทิศทั่วไทยแล้วอ่ะเฮ้ยแต่คืออย่าลืมต่อให้คุณเจอชาพยอมสมมตินะแบรนด์ชาพยอมแต่บาริสต้าคนชงคนละคนรส10เจ้าก็ไม่เหมือนกันผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนต่อให้คุณทำตามสูตรมันก็ไม่เหมือนกันนะพินชาเฮ้ยแต่อันนี้เด็ดจริงแล้วคนเข้ามาตลอดเห็นร้านนี้อยู่แค่นี้ไอชาพยอมอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับที่พินชาไลฟ์ผมอ่ะ30บาททุกเมนูนั่นเองเราได้รับการอนุญาตจากพี่นิชานะไม่ใช่อยู่ที่มาแหกปากก็ตกทิ้งบ่อยพี่นิชาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยพี่หกโมงเช้าถึงบ่ายสามหกโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับมีวันหยุดไหมพี่ไม่มีจ้ะคือประมาณว่าติดทำธุระจริงๆนะเขาบอกแล้วนะเปิดหกโมงเช้าถึงบ่ายสามใครจะมาหลังบ่ายสามก็ได้นะแต่ร้านเขาปิดแล้วพี่มีสั่งผ่านออนแอปพลิเคชันอะไรได้มั่งไลน์แมนค่ะไลน์แมนค้นหาคำว่าชาพยอมชาพยอมมหาวงไม่ต้องใส่ครับกินเลยก็คือที่พี่ทำให้ผมอันเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าจะสูตรเดียวกันหรือเปล่าใช้หลอดเดิมเนี่ยเอ้ยอันไหนก็ได้เอาสีแดงแรงลิฟต์30บาทไม่ได้เตรียมไม่รู้จักมาก่อนและไม่คิดด้วยว่าจะได้โอกาสกินวันเนี้ยขอกินอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะย้ำว่าเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ผมจะกินแบบใหม่ๆสดๆเลยก็อย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นก็คือว่ามันไม่หวานไปไม่บางบางเจ้านี่ก็ทำจนบางแทบจะไม่มีกลิ่นชาเลยบางเจ้าก็หวานจี๊ดเลยเพอร์เฟกต์ไม่ได้อวยผมกินจ่ายตังค์นะผมย้ำผมบอกก่อนผมมาชอบจับผิด
FC ติดตามผมจะรู้ว่าผมตัวจับผิดเลยแต่มันไม่รู้จะติตรงไหนอ่ะติหน่อยก็ได้ปิดเร็วไปบางคนเลิกงานมากินไม่ทันติแค่เนี้ยทำคนเดียวไม่ไหวมันร้อนด้วยนะปรบมืออร่อยมากนะพี่นิชาเขินเดี๋ยวผมจัดการเองคืออย่างนี้ของดีๆมันไม่จะเป็นต้องเป็นร้านใหญ่โตหรือว่าเป็นร้านแบบโอ้ยิ่งใหญ่มีแบรนด์อะไรมันไม่เกี่ยวหรอกต่อให้ถ้าเป็นรถเข็นข้างทางหรือร้านเล็กๆผมเชื่อว่าคุณสามารถสร้างตำนานได้เหมือนพี่นิชาชาพยอมสามแยกวัดมหาวงศ์ฝากไว้เลยผมฮะ5ปีแล้วตำนานพี่นิชา5ปีฝากไว้ด้วยเนี่ยข้างๆร้านบะหมี่เจี๊ยวนายพลยังเยอะเซเว่นนี่คือสามแยกวัดมหาวงศ์มาเลยแล้วผมย้ำว่าไม่ผิดหวังแต่ลิ้นร้อนพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจลิ้นผมอ่ะ5ปีนี้คือตำนานที่เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวดูกันต่อไปว่าจะคงมาตรฐานเหมือนเดิมไหมขอบคุณพี่ชายครับตกใจตอนเช้าต้องจองคิวด้วยขอเบอร์หน่อยพี่ขอเบอร์เลยขอเบอร์เดี๋ยวก่อนจะเพิ่มเดี๋ยวให้มาอยู่ใกล้ก่อนอ่ะพี่นิชาขอเบอร์เลย099ครับ101-1516ขออีกทีแบบช้าๆเลยพี่099-101-1516ขอบคุณพี่มากนะที่มอบความอร่อยแต่อร่อยอร่อยจริงคือแล้วนอกจากไอชาพยอมเราเนี่ยมีเมนูอะไรที่อร่อยลองจากมันอีกไหมกาแฟอะไรกาแฟพยอมของเราสูตรพี่นิชากินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไม่ไหวขึ้นตาเดี๋ยวรอบนะกาแฟทุกอย่างอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูแล้วเมื่อกี้คนเห็นเต็มร้านเลยคือแล้วยิ่งช่วงเช้าต้องจองเลยใช่ไหมฝากไว้ด้วยว่าของดีนะครับอยู่ในซ่อในหรือแค่ไหนแจ้งทีมงานชนาวีมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับผมจะพาไปโทษทิพย์โทษไทยนั่นเองนะครับโอ้มีหลักฐานด้วยมาลาเต้1ชาปู1ชา2นะครับมีอีกโกโก้1ชาเขียว1 S 1ชาปู2ชา5ใกล้ๆ8โมงจะไปเอาอันนี้คือสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อรับออเดอร์โดยเฉพาะเทปโอ้โหออเดอร์แจกหลายลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะไลน์มาสั่งอ๋อเวิร์กมากเพราะฉะนั้นใครมากินแล้วขอใครที่อยู่บริเวณเนี่ยก็ขอไลน์ของพี่นิชาแล้วก็มาโพสออเดอร์สั่งไว้ก่อนแล้วมาถึงก็ได้รับได้เลยอย่าลืมบอกเวลาด้วยนะอ่ะโอเคขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่อุปถัมภ์รายการชานาวีเข้ามาแล้วผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปและที่พลาดไม่ได้เลยคือท่านสมาชิกนั่นแหละขอบคุณนะครับที่มอบกำลังใจให้เรานะครับวันนี้ทะลุแสนนะครับก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ชานาวีจบอยู่ที่ร้านชาพยอมของพี่นิชา3แยกวัดมหาวงเมืองพระประแดงเราจะมีของดีแต่จริงๆเราไม่ได้อยู่พระประแดงหรอกผมไปโทษทีโทษไทยส่งข้อมูลให้ทีมงานเราแล้วเราจะไปทํารายการให้ท่านนั่นเองไม่ใช่เฉพาะเรื่องของกินแนวประวัติศาสตร์ทุกๆเรื่องตามไลฟ์สไตล์ชนาวีขอบคุณทุกท่านชาวหน้าจะพาไปไหนติดตามครับนี่วัดสวัสดีครับวิชาอร่อยมากอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่อร่อยมากอร่อยผมย้ำนะว่าผมย้ำเลยนะว่าต่อให้แก้วละ80บาทผมก็ซื้อถ้าได้รสชาตินี้นะ80ผมก็กิน